เวียดนามซ้อมต่อรอคัดบอลโลกปาร์คพร้อมต่อสัญญาหากสมาคมทำตาม1สิ่งวันสุดท้ายมาดามท็อปฟอร์มเปิดตัวทีมชาติรวดเดี่ยว4รายสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีนะครับกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามนะครับหลังจากกลับบ้านมือเปล่าฉลองต้อนรับปีใหม่นะครับปาร์คฮังซอก็ได้นำลูกทีมนะครับกลับมาลงซ้อมเตรียมพร้อมลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับซึ่งเวียดนามลงสนามไปแล้วทั้งหมด6นัดทำผลงานไปได้อย่างน่าประทับใจนะครับแพ้6เกมติดครับยิง4เสีย12ประตูครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางโดยจะมีโปรแกรมไปเจอทีมชาติออสเตรเลียนะครับในวันที่27มกราคมแล้วก็ทีมชาติจีนในวันที่1กุมภาพันธ์โอ้โหผลงานขนาดนี้เก็บตัวนานขนาดนี้ต้องพลิกล็อกไปบอลโลกได้แน่ครับสำหรับเวียดนามอีกข่าวสำหรับทีมชาติเวียดนามและปาร์คฮังซอก็มีรายงานด้วยนะครับว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามนี่กำลังเตรียมคุยกับปาร์คฮังซอนะครับเพื่อต่อสัญญาไปอีก1ปีครับทางด้านปาร์คฮังซอก็ดูเหมือนจะพร้อมต่อสัญญานะครับแต่ขอให้สมาคมจริงจังกับ1สิ่งที่เขาต้องการครับโดย1สิ่งที่ว่านั้นก็คือการให้สมาคมค้นหานักเตะเวียดนามและนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในลีกต่างแดนมาทดสอบฝีเท้าครับเพื่อเพิ่มขุมกำลังให้กับทีมชาติเวียดนามหลังจากที่ก่อนหน้านี้มักจะมีข่าวว่านักเตะลูกครึ่งเวียดนามปฏิเสธมารับใช้ทีมชาติหลายครั้งครับจนมีเหตุการณ์แฟนบอลเวียดนามไปถล่มตามโซเชียลของนักเตะที่ไม่ยอมมารับใช้ชาติโอ้ก็เขาเป็นนักบอลอาชีพในยุโรปกันอยู่ดีๆครับจะให้เขาทิ้งอาชีพบินมาเพื่อทดสอบฝีเท้าเนี่ยใครเขาจะมาล่ะครับพี่ทีหลังพี่ก็บอกเขาครับว่าช่วยมาเป็นตัวจริงให้หน่อยครับเขาก็คงอาจจะเปลี่ยนใจกันได้นะครับพี่ปาร์คไปกันที่ข่าวซื้อขายในวันสุดท้ายก่อนเลขที่2นะครับสรุปมีแคมป์ท่าเรือหรือแคมป์ยู23ทีมชาติครับเพราะว่าล่าสุดนี้การท่าเรือคว้านิวบูสเกตนะครับเสริมทัพครับอย่างพีมสิทธาบุลล่ากองกลางจากพรามแบงคอกครับอายุเพียง17ปีสูง186เซนติดทีมชาติ U23 เจ้าของฉายาบูสเกตเมืองไทยครับเดินทางมาซ้อมกับทีมตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับเจ้าตัวก็ได้รับการชื่นชมจากซาบาดอร์บาเลโลกาเซียครับกุนซือชาวสเปนในทีมชาติชุด U16 ครับว่าเป็นกองกลางที่น่าจับตามองมากๆมีสไตล์การเล่นคล้ายเซอร์เกียวบูสเกตกองกลางทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาอีกด้วยนะครับถ้ารวมกับธนบูรณ์ที่เป็นเจ้าของฉายานี้มาก่อนเนี่ยนะครับก็จะทำให้การท่าเรือนี้มีบูสเกตเมืองไทยเบิ้ลถึง2คนโอ้เยอะไปหมดเลยนอกจากนี้นะครับยังได้ข่าวมาว่าการท่าเรือเนี่ยก็เตรียมเปิดตัวนักเตะแก๊งทีมชาตินะครับชุดแชมป์ซูซูกิครับถึง4คนรวดครับคาดว่าจะเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนเจนภพโพขีแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวกวินธรรมสัจจานันท์นะครับแล้วก็แอบทิ้งท้ายด้วยครับว่าวีระเทพป้อมคันก็อาจจะมีส่วนด้วยแต่เมื่อยังไม่ออฟฟิเชียลทุกดีลนะครับณเวลานี้ออฟฟิเชียลแล้วกับดีลของเจนภพโพขีแล้วก็กวินธรรมสัจจานันท์ทุกดิวก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับผู้ชมก็ควรรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนขาออกครับไซเคิลทาวินครับเตรียมไปช่วยทีมพันธมิตรอย่างสิงห์ในด่าน MOF ศูนย์ละกากรยูไนเต็ดด้วยนะครับไปต่อกันที่นิติพงษ์เสรานนท์ครับแบ็คขวาฟรีเอเจนต์วัย28ปีนะครับหลังดีลล่มกับ J2 ไปเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ไปสวมเสื้อเป็นนักเตะใหม่ของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับในเลกที่2เจ้าตัวนี่ยอมลดค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเล่นให้กับสโมสรลีโอเชียงรายซึ่งโดยจะสวมเสื้อเบอร์34ครับเจ้าตัวก็บอกสาเหตุที่เลือกเชียงรายเพราะว่าจะได้ลงเล่นในศึก AFC Champions League ในปี2022นั่นเองครับแล้วก็ไม่จบคนที่5นะครับฝั่งของ PT ประจวบครับเตรียมคว้าคู่แฝดจากท่าเรือแบบยืมตัวมาช่วยทีมในเลกที่2ครับคาดว่า PT ประจวบก็ปิดดีลยืมทิตาธรทิตาวีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับยังมีดีลอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปลิสเทโลคว้าบอลวีรพัฒน์นะครับเสริมคมในเลกที่2กองหน้าวัย25ปีครับให้กับเทโลส่วนดิวสลับขั้วอย่างอิทธิกรการสร้างครับผู้รักษาประตูลำปางก็มีย้ายไปหนองบัวพิชยะครับส่วนทางกับอนิสงส์เจริญธรรมครับประการหลังของหนองบัวก็ย้ายไปลำปางบุญรำก็มีปล่อยยืมด้วยครับภูมิรณชาติภูชุมนะครับไปเฝ้าเสาให้กับคอนแก่น FC ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรานะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ